ในกลุ่มของบัตรเครดิตสินเชื่อต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาก็โดนคุมเข้มเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ในปี2563ทิศทางในกลุ่มนี้จะเป็นยังไงนะคะคุณเทพกิจไปคุยกับคุณปิยพันธ์นะคะประธานคุณถากรปิยพันธ์นะคะประธานกรรมการกรุงศรีคอนซูเมอร์ค่ะแล้วก็เป็นผู้บริหารสายงานดิจิตอลแบงกิ้งและนวัตกรรมจากธนาคารกรุงศรีด้วยนะคะไปติดตามกันค่ะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการออกกฎเกณฑ์มานะครับในการควบคุมสินเชื่อรายย่อยรอบด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์นะครับรวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับเพราะว่านี่ยังไม่นับรวมเกณฑ์ DSR นะที่อาจจะมาควบคุมสินเชื่อได้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะฮะพูดคุยกับคุณถากรปิยพันธ์นะครับประธานกรรมการกรุงศรีคอนซูเมอร์และท่านก็ยังมาฉายภาพรวมเพราะว่าท่านเป็นประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิตของสมาคมธนาคารไทยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณถากรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเราเห็นเรื่องของการควบคุมสินเชื่อต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วง 2-3 ปีให้หลังเนี่ยนะฮะอย่างนี้มันจะส่งผลกับอุตสาหกรรมของธุรกิจทั้งบัตรเครดิตทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับปี2563มั้ยฮะครับก็ต้องยอมรับกันก่อนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยยังมีประเด็นความอ่อนไหวเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนอยู่นะครับและแน่นอนสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านก็เป็นตัวใหญ่ๆจริงๆที่มันยังค้ำคอผู้บริโภคกันอยู่ซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจว่าทำไมทางหน่วยงานภาครัฐทางธนาคารแห่งประเทศไทยถึงค่อนข้างจะเป็นห่วงนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าเรื่องเหล่านี้ยังเป็นผลกระทบต่อปี2563หรือเปล่าผมคิดว่ามันก็ยังลากกันต่อไปยังเป็นปีที่ยังมีความอ่อนไหวแล้วก็ต้องจับตาแล้วก็ควบคุมให้ดีนะครับเพราะเวลาเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือว่ามีความอ่อนไหวเนี่ยเวลาเข้าโค้งนี่อย่าเหยียบคันเร่งนะไม่งั้นพลิกคว่ำเลยนะอย่างนี้ก็คือขอให้ผ่านโค้งก่อนอันนั้นก็ต้องชะลอตัวนิดนึงเดี๋ยวผ่านโค้งไปแล้วค่อยเหยียบคันเร่งนะครับอย่างนี้พอเราเห็นการควบคุมมากๆนะครับยังมีการเติบโตอยู่ไหมฮะสำหรับบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลฮะเอาเข้าจริงๆเนี่ยธุรกิจบัตรเครดิตเนี่ยมีความเจริญเติบโตต่อเนื่องมาตลอด10กว่าปีนะไม่ได้อยากมองว่าบัตรเครดิตเป็นสินเชื่อแต่ผมคิดว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันเป็นเหมือนระบบช่วยการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพขึ้นมันเปลี่ยนจากการใช้เงินสดมาเป็นบัตรเครดิตไอ้ตัวนี้มันเป็นการทำให้การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมันถึงเติบโตมาได้ตลอดต่อเนื่องนะครับแล้วเช่นเดียวกันการขยายในเรื่องของตัวตั้งแต่ห้างร้านร้านอาหารนู่นนี่นั่นแล้วมันก็เพื่อความสะดวกสบายรับบัตรเครดิตมากขึ้นครับเมื่อก่อนกระจุกตัวในกรุงเทพ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขยายไปต่างจังหวัดเยอะเราจะเห็นคอมมูนิตี้มอลล์ห้างสรรพสินค้าเทสโก้เซ็นทรัลเดอะมอลล์ก็ไปขยายต่างจังหวัดมากขึ้นอันนี้มันก็เป็นส่วนที่ทำให้การขยายการใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันแพร่หลายมากขึ้นแต่แน่นอนเวลาใช้มันก็จะมีคนใช้100จ่าย100ใช้100จ่าย30ใช้100จ่าย10มันก็จะยังทำให้หนี้คงค้างสุทธิเนี่ยมันยังเจริญเติบโตได้แต่ถ้าถามเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสมมติเอาตัวเลขกลมๆง่ายๆประมาณ2ล้านล้านกลายมาเป็นสินเชื่อคงค้างที่เพิ่มขึ้นต่อปีเนี่ย 30,000 ล้านเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่2ล้านล้านนะครับนี่เพิ่มขึ้นส่วนต่างเนี่ยคือแค่ 3-4,000 ล้านเราถึงเห็นสินเชื่อคงค้างของบัตรเครดิตตอนนี้มันยังอยู่แค่ประมาณเท่าแบบใกล้ๆ 400,000 ล้านมันก็นิ่งๆแต่ปีเนี่ยมาเรื่อยๆแต่อย่าลืมนะครับ2ล้านล้านมาเพิ่มแค่ 30,000 ล้านผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายแทนเงินสดมากขึ้นนะครับแต่ในแง่ของจำนวนผู้ใช้เนี่ยเรามองว่าประชากรในประเทศไทย 67-68 ล้านคนมีบัตรเครดิตที่พวกเราถือกันอยู่เนี่ยประมาณ21ล้านใบแต่จริงๆแล้วค่าเฉลี่ยเนี่ยสมมติคนนึงก็มี 2-3 ใบใช่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวน population หรือประชากรที่ถือบัตรเครดิตเนี่ยมีแค่ 10% ของประชากรเราเองนะสำหรับบัตรเครดิตนี่คาดว่าจะเติบโตได้สักประมาณผมคิดว่ามันก็อาจจะทรงตัวอยู่ในระยะใกล้เคียงกันกับปี2562ผมคิดว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอาจจะยังเห็นเติบโตประมาณ 9% 10% ได้ตอนนี้แล้วอย่างที่พี่ผมเรียนครับปีนึงเนี่ยใช้กันประมาณ 2-3 ล้านล้านบาทครับ asset หรือว่าสินเชื่อคงค้างในระบบนะครับอยู่ประมาณสักใกล้ๆ 400,000 ล้านบาทอันนี้ก็ถ้าเทียบกับหนี้ภาคครัวเรือนที่เรากำลังพูดถึง 12-13 ล้านล้านตัวนี้ 400,000 ล้านก็จริงๆแล้วสัดส่วนไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เช่นเดียวกันถ้าในมิติของสินเชื่อส่วนบุคคลอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ผมขออนุญาตพูดสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่เพราะอย่าลืมว่าสินเชื่อส่วนบุคคลมันรวม
เยอะมากทั้งหมดเลยมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีไม่มีหลักประกันก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลใช้อยู่มันมีสินเชื่อรถยนต์ด้วยสินเชื่อบ้านซึ่งจริงๆแล้วถ้านับมันก็คือสินเชื่อบุคคลนะครับทีแค่มันมีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันแค่นั้นเองเอาเฉพาะไอ้สินเชื่อเงินสดที่เราคุยกันอยู่ก็แล้วกันได้เอาเป็นว่าจริงๆปี2522เป็นปีที่โตแรงเกินกว่าที่เราคิดไว้โดยปกติแล้วเนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยโตเป็น2ดิจิตได้เนี่ยมีแค่ไม่กี่ปีนะนั่นคือปีที่หลังจากน้ำท่วม2012เป็น2013เนี่ยเป็นปีที่สินเชื่อส่วนบุคคลและจริงๆสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยโตเป็นดับเบิลดิจิตแต่มันก็เป็นผลเพราะว่าน้ำท่วมบ้านต้องเอาไปซ่อมบ้านซ่อมรถมันก็เลยมีดีมานด์ของการใช้เงินเพิ่มพวกนั้นโต12 13 14% 15% ผมจำตัวเลขอีกแซกไม่ได้แล้วพอหลังจากนั้นมันก็หดตัวลงคือปี2562กับ61เนี่ยเป็นปีที่ขยับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะถามว่าปี2563จะโตไปขนาดไหนอันนี้อาจจะตอบคุ้มเคือนนิดนึงคุ้มเคือนนะฮะแต่เนื่องจากว่าสินเชื่อส่วนบุคคลมันจะมีมิติอย่างนึงครับเศรษฐกิจดีบางทีก็ต้องใช้เงินเพราะไปต่อยอดธุรกิจครับบางทีเศรษฐกิจไม่ดีเงินตึงตัวก็ต้องใช้เงินเช่นเดียวกันเศรษฐกิจดีไม่ดีสินเชื่อกลุ่มนี้ก็จะโตขึ้นอยู่เพราะเวลาแทร็กย้อนหลังเนี่ยมันโตทุกปีนะครับแต่มันโตมากโตน้อยแต่มันโตทุกปีแค่นั้นเองฉะนั้นถ้าถามผมปีหน้าต่อให้เศรษฐกิจดีมันก็โตอยู่ดีแต่คำถามคือมันจะโตแบบมีคุณภาพหรือเปล่า มันจะโตแบบอย่างเมื่อกี้ผมบอกตอนนี้เข้าโค้งแล้วนะสถาบันการเงินยังจะเหยียบคันเร่งตรงเข้าโค้งหรือเปล่าหรือจะผ่อนคือผ่อนในความหมายก็ยังโตอยู่แต่ไม่ต้องโตมากนะเลือกกันนิดนึงเซกเมนต์ไหนเซกเมนต์ไหนไม่เล่นอะไรประมาณขนาดนั้นครับส่วนในสัปดาห์หน้านี่ก็ต้องตามกันต่อนะคะเรื่องอิหร่านกับสหรัฐนี่ก็ต้องดูความคืบหน้ากันแล้วก็สงครามการค้าอาทิตย์หน้าเขาน่าจะได้เซ็นกันแน่ๆใช่ครับส่วนวันนี้ก็รอลุ้นข่าวดีครับกับเรื่องของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ครับถ้าผ่านมาแบบฉลุยเลยเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นข่าวดีกับการลงทุนนะฮะใช่ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการชั่วโมงทำเงินนะคะสัปดาห์หน้าวันจันทร์เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ